อีกกี่ปีประมาณตอนนี้นักเรียนอยู่ม2นักเรียนต้องเรียนม3นะคะไปเรียนมปลายอีก4อีก3ปีเป็น4ปีเรียนปริญญาตรีนะคะเดี๋ยวนี้มีหลักสูตร4ปีบ้าง5ปีบ้างนะคะอีกกี่ปีกว่าจะจบคะ8ปีถึง9ปีนะคะเงินเดือนเมื่อนั้นเงินเดือนของนักเรียนก็อาจจะสตาร์ทด้วย25,000 สมมุตินะคะเงินเดือนของนักเรียนสตาร์ทด้วย 25,000 เริ่มที่ 25,000 นะคะเมื่อนั้นก๋วยเตี๋ยวที่นักเรียนทานขณะนี้ก๋วยเตี๋ยวนักเรียนทานชามเท่าไหร่คะถ้าไม่ใช่ในโรงเรียนข้างนอกอะที่นักเรียนซื้อทาน30ถ้าเป็นในห้างสรรพสินค้า50 60นะคะเมื่ออีก9ปีข้างหน้าที่นักเรียนจบก๋วยเตี๋ยวที่นักเรียนทานเข้าไปก็อาจจะชามละ150นะคะอาจจะชามละ150เพราะต้นทุนสูงนะคะเมื่อนั้นถ้านักเรียนมีเงินได้เองถามว่าระหว่างซื้อสินค้าพอใช้ในแต่ละเดือนกับซื้อที่เขาเป็นบรรจุหีบห่อไว้อย่างเช่นถ้านักเรียนซื้อสบู่เดี๋ยวนี้มันก็จะแพ็คเอาไว้2ก้อนบ้าง4ก้อนบ้างใช่ไหมคะถ้าจะให้นักเรียนซื้อระหว่างพอใช้กับซื้อมาเก็บไว้ทีเดียวเยอะๆนักเรียนจะเลือกแบบไหนทำไมจึงซื้อมาเก็บไว้ถ้าซื้อยกแพ็คมันจะถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจ่ายเงินเยอะไหมจ่ายเงินเยอะไหมคะสมมุติว่าเดือนนี้นักเรียนซื้อสบู่ซัก1แพ็คใน1แพ็คอาจจะบรรจุไว้6ก้อน6กล่องในกล่องก็จะมี1ก้อนใช่ไหมคะ6กล่อง6กล่องเล็กอะในต่อ1แพ็คซื้อยาสีฟันอีกสัก2แพ็ค4กล่องมาเก็บสะสมเอาไว้ถามว่าระหว่างซื้อเยอะๆแบบนี้กับซื้อพอใช้ในแต่ละเดือนอันไหนน่าสนใจกว่ากันซื้อไปเยอะๆคราวนี้ความคิดเริ่มแตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนบอกว่าหนูเลือกซื้อที่ร้านเขาส่งอะค่ะครูเขาจะมีร้านส่งถ้าร้านส่งเนี่ยเราซื้อยกแพ็คราคามันจะถูกลงมาใช่ไหมคะแทนที่เราไปซื้อถ้าสมมติว่าเราซื้อสบู่ที่มาขายตามร้านโชว์ห่วยที่เราซื้อทีละก้อนทีละก้อนเนี่ยนะคะอาจจะคิดเราก้อนละ13บาทแต่ถ้าเราซื้อยกแพ็คมันมี2ก้อนใน2กล่องเนี่ยในแพ็คที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะ1แพ็คแค่25บาทเองครูเพราะฉะนั้นเราจะซื้อแบบไหนดีซื้อแพ็คคู่มันจะทำให้ถูกกว่าเท่าไหร่คะ1บาท1บาทมีค่าไหมครูบอกไปแล้วมีนะคะเราไปหยอดออมสินได้นะคะจะซื้อมากซื้อน้อยเท่าไหร่นั้นไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือคำตอบที่ผิดเสมอไปนักเรียนต้องดูว่าแต่ละช่วงนี้เขาอาจจะมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคะคราวนี้ถ้ามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1เนี่ยนักเรียนต้องดูให้ดีด้วยว่าสินค้าที่เขามาโปรโมชั่นเนี่ยมันหมดอายุแล้วหรือยังต้องดูด้วยก่อนที่จะซื้อนะคะหรือถ้าเป็นช่วงที่อย่างเช่นช่วงที่รัฐบาลเขาสนับสนุนให้ซื้อสินค้าราคาถูกรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ผลิตลดสินค้าลงมาอันนั้นล่ะเราก็ควรที่จะซื้อเป็นแพ็คไว้มันจะคุ้มกว่านะคะแต่ถ้าเงินเดือนของนักเรียนมีเป็นเงินเดือนประจำและนักเรียนต้องการซื้อสินค้าเป็นแพ็คเพราะว่ามันถูกดีแต่เงินไม่พอนักเรียนต้องไปกดเงินล่วงหน้าหรือใช้บัตรเครดิตซื้อมาก่อนแบบนี้คุ้มไหมคะคุ้มไหมคะไม่คุ้มเพราะถ้านักเรียนต้องไปกู้เงินมาซื้อไว้ก่อนเสียดอกเบี้ยไหมเสียหรือใช้บัตรเครดิตซื้อมาก่อนถ้านักเรียนส่งไม่ตรงตามกำหนดของบัตรเครดิตก็คิดดอกเบี้ยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคนทางด้านการเงินนะคะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะคะสำหรับในส่วนของผู้ผลิตนะคะเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะในส่วนของผู้ผลิตผู้ผลิตเขาก็จะคิดต่างจากเรา
เราในฐานะผู้บริโภคถ้าสินค้าราคาถูกลงเราก็ต้องการที่จะซื้อเยอะขึ้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะเราจ่ายเงินออกไปน้อยลงไปได้สินค้าเยอะขึ้นแต่ถ้าในฐานะผู้ผลิตสินค้าถ้าผลิตไปแล้วราคาลดลงผู้ผลิตอยากผลิตไหมนะคะไม่ค่อยอยากจะผลิตเท่าไหร่แต่ถ้าด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจก็ต้องผลิตแต่แทนที่จะผลิตครั้งละมากๆก็ผลิตน้อยลงเพราะฉะนั้นความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อสรุปได้ว่าไปทางเดียวกันหรือสวนทางกันทางเดียวกันหรือสวนทางคะสวนทางราคาถูกผู้ซื้ออยากซื้อเยอะถูกไหมคะถูกไหมคิดตามครูไปด้วยราคาแพงผู้ซื้ออยากซื้อน้อยลงถูกไหมคะแต่ถ้าเราเป็นผู้ผลิตถ้าเราเป็นผู้ผลิตราคาถูกเราก็จะผลิตให้น้อยลงแต่ถ้าราคาขยับตัวสูงขึ้นเราก็ต้องการที่จะผลิตให้เยอะขึ้นเพื่อกำไรเราจะได้มากขึ้นคราวนี้เรามาดูตรงปัญหาบ้างถ้าราคาสินค้าถูกคนซื้อต้องการซื้อเยอะแต่ผู้ผลิตผลิตน้อยลงเกิดอะไรขึ้นคะราคาถูกผู้ซื้อต้องการซื้อเยอะแต่ผู้ผลิตผลิตน้อยลงสินค้าเป็นไงคะไม่พอไม่พอใช่ไหมคะตรงกันข้ามเหมือนกันถ้าราคาสูงขึ้นผู้ผลิตต้องการผลิตเยอะเพื่อตัวเองจะได้กำไรมากๆแต่ผลิตออกมาแล้วผู้ซื้อน้อยลงเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นสินค้าเหลือบนท้องตลาดนะคะไม่มีผู้ซื้อขาดทุนไหมคะขาดทุนเกิดปัญหาไหมคะเกิดปัญหาอันนี้แหละคือความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ง่ายๆที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะคราวนี้มันก็จะเหลือขั้นตอนของการที่ว่าถ้าสินค้าไม่พอจะทำอย่างไรให้สินค้าเนี่ยถึงมือผู้บริโภคหรือสินค้าที่ผลิตแล้วเหลือบนท้องตลาดถ้าเป็นสินค้าสดอย่างเช่นผลไม้หรือผักเน่าเสียไหมคะหลายๆวันเน่าเสียแต่ถ้าเป็นยาสีฟันเป็นสบู่อันนั้นพอเก็บได้ใช่ไหมคะจะทำอย่างไรกับสินค้าที่เหลือบนท้องตลาดแล้วไม่มีผู้ซื้ออันนี้แหละเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ถามว่าเกี่ยวข้องกับนักเรียนไหมเกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมสินค้าประเภทเดียวกันบางช่วงจะมีราคาถูกลงบางช่วงบางเทศกาลจะมีราคาที่แพงหรือสูงขึ้นมันเกี่ยวกับข้องกับในเรื่องของอุปสงค์อุปทานนี่แหละซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนบ้างนะคะเรื่องของการลงทุนการลงทุนก่อนจะลงทุนได้เราก็จะต้องมีทุนหรือมีเงินหรือมีปัจจัยอื่นๆพร้อมที่จะลงทุนได้นะคะพร้อมที่จะลงทุนคราวนี้ความหมายของการลงทุนในทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะความหมายของการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์หมายถึงการนำเงินที่มีไปซื้อหลักทรัพย์นะคะไปซื้อหลักทรัพย์เข้าใจคำว่าหลักทรัพย์ไหมคะหลักทรัพย์คืออะไรเอ่ยหลักทรัพย์จะเป็นที่จะต้องไปตลาดหลักทรัพย์ไปซื้อหุ้นไปซื้อเล่นอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมใช่ไหมคะหลักทรัพย์ในที่นี้ไม่ใช่หลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นที่ดินหรืออาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองแล้วแต่บุคคลแต่ละคนที่ชอบนะคะนำเงินที่มีไปซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินแล้วได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหลักทรัพย์แต่ละประเภทก็จะได้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันนะคะอ
ค่ะเรียบร้อยนะคะเป้าหมายของการลงทุนทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันต้องการให้เงินที่มีอยู่นั้นเป็นไงคะงอกเงยเพิ่มขึ้นคราวนี้ทุกคนที่ลงทุนไปจะได้เงินพอกพูนเพิ่มขึ้นทุกคนเสมอไปหรือไม่ไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับช่วงโอกาสขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราลงทุนไปเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่นะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายด้านด้วยกันแต่จุดมุ่งหมายเหมือนกันสำหรับผู้ที่คิดจะลงทุนไม่มีใครหรอกที่อยากลงทุนไปแล้วให้ตัวเองนั้นขาดทุนนะคะทุกคนหวังเหมือนกันก็คือในเรื่องของกำไรที่จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นเหมือนกับภาพที่ครูเอามาให้ดูอันนี้คือจุดมุ่งหมายนะคะนอกจากลงทุนเพื่อซื้อหลักทรัพย์นะคะที่มั่นคงแล้วการลงทุนยังรวมถึงในเรื่องของการลงทุนทางด้านการเงินด้วยนะคะวิธีการของการลงทุนทางด้านการเงินอย่างเช่นซื้อพันธบัตรรัฐบาลนำเงินที่มีอยู่ออมอยู่นั้นต้องการให้งอกเงยขึ้นโดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอันนี้ก็จะมั่นคงนะคะหรือบางคนที่ถ้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็จะมีเงินต้นทุนที่รอเราอยู่แล้วก็ได้ดอกเบี้ยแต่ถ้าคนที่ชอบซื้อหุ้นนะคะชอบซื้อหุ้นก็จะไปลงทุนในเรื่องของหุ้นสามัญนะคะหุ้นกู้หรือว่าในเรื่องของตัวสัญญาใช้เงินนะคะหรืออาจจะซื้อบ้านซื้อที่ดินเอาไว้เพื่อเก่งกำไรอันนั้นก็จะเป็นวิธีการในการลงทุนที่แต่ละคนนะคะถนัดไม่เหมือนกันหรือชอบไม่เหมือนกัน